นผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์กับน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันใส่สลัดครีมตราเมลลี่เนื้อเนียนละเอียดเป็นมันเงาน่ารับประทานไข่ไก่หนมข้นจืดน้ำและเนยสดชนิดเค็มละลายคนจนส่วนผสมเข้ากันดีแบ่งส่วนผสมออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้จนครบพักแป้งในตู้เย็นประมาณ 1-2 ชั่วโมงนำกระทะสำหรับทำเครปขึ้นตั้งไฟพอร้อนทาด้วยน้ำมันพืชเล็กน้อยโดยใช้ไฟอ่อนตักส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ลงกรอกให้ทั่วกระทะรอจนแป้งสุกแล้วนำขึ้นเตรียมไว้วางเครปลงบนแผ่นแป้งหมุนวางผักที่เตรียมไว้ให้ทั่วราดด้วยสลัดครีมตราเมลลี่ทำสลัดสีจนครบทุกสีและได้ความสูงตามต้องการจากนั้นตัดเป็นชิ้นจัดสลัดเครปผักลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยน่ารับประทานมากๆเลยแหละค่ะรับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดตราเมลลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศ